แฟนนางงามจับผิดนะครับฟ้าใสประวินสุดามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2019ออกงานหลังพ้นตำแหน่งนะครับแต่ไร้มงกุฎไร้สายสะพายประจำตำแหน่งมีกลิ่นแปลกๆอีกแล้วนะครับสำหรับวงการนางงามบ้านเราโดยเฉพาะดราม่าของฟ้าใสประวินสุดาดรูอินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2019และท็อป5มิสยูนิเวิร์สปี2019ที่ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมานั้นนะครับก็มีกระแสมาเรื่อยๆนะครับว่าเจ้าตัวมีปัญหากับทางกองประกวดออกมาเป็นระยะนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะก็มีแฟนนางงามออกมาจับผิดว่าในการออกงานหลังจากอำลาตำแหน่งของฟ้าใสนั้นเจ้าตัวมางานแบบไร้มงกุฎนะครับไม่มีสายสะพายเหมือนกับนางงามคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นน้องบิ้นซิริทอนมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019นะครับทางด้านขวามือผมขวามือคุณผู้ชมนะที่เป็นสายสะพายคาดสีเขียวๆนะครับหรือไม่ก็น้องวาเลนติน่านะครับชุดดำมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019หรือแม้แต่น้องนิโคลีนนิชาภานะครับรองอันดับ1เวทีมิสเวิลด์2018ซึ่งทั้ง3ท่านนะฮะมาพร้อมกับมงกุฎและสายสะพายนะฮะก็ทำเอาหลายๆคนอดเมาส์ไม่ได้ว่าเป็นเพราะน้องฟ้าใสนั้นจบไม่สวยกับกองประกวดหรือเปล่านะครับแต่ก็มีอีกด้านนึงมองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทางสัญญากองประกวดนั้นใครที่หมดวาระแล้วก็ต้องคืนรางวัลทุกอย่างไม่ได้อะไรเลยนะครับแม้แต่สายสะพายก็มีเพียงป้ายหน้าโต๊ะเท่านั้นที่บอกว่าเธอคือ Miss Universe Thailand ปี2019เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับทางผู้จัดการส่วนตัวของฟ้าใสอย่างคุณ S อนุสิทธิ์นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาของกับทางกองประกวดว่าถ้าน้องไม่เซ็นนะฮะต้องไปถามน้องว่าทำไมไม่เซ็นเพราะของรางวัลมงกุฎเงินสดนะครับรถยนต์มีมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะฮะมันเยอะมากแต่ทำไมตอนที่น้องเป็นรองนางสาวไทยกับรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ยุคคุณแดงของรางวัลน้อยกว่านี้เยอะมากแต่ทำไมน้องถึงยอมเซ็นนะฮะอันนี้ก็ไม่มีใครทราบตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้ได้แต่ถึงกระนั้นแล้วก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าใสด้วยนะครับสาวน้อยนิสัยดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแบบนี้ก็ไม่ต้องดราม่ากันเยอะเนาะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ